อืมโอ้ยเดือดไรโดนกินบุบเบิ้ลแมนจะไปบุบเบิ้ลโฟโล่ดูละ500บ่500กินก้อนแล้วนี่พ่อก็พามาแยกไข่มดแดงครับมาดูรังก่อนนี่ครับรังเห็นไหมนี่บรรยากาศดีครับแดดไม่มีฝนตก3วันติดมีการปลูกเชือกอันนี้ไว้แย่รังใช่ไหมครับแย่รังครับก็ทำไปแหลมทำรูแล้วก็ร้อยเชือกพ่อจะพาไปอีกที่หนึ่งก่อนอยู่ในนาอากาศดีมากครับเมื่อวานมาหาปูไม่ได้ถ่ายนะครับเป็นการรีบมากเพราะว่าฝนตกต่อเนื่อง3วันลมเย็นนี่เด็กกับปูใช่ดิจับปูตัวการกัดข้าวนะครับกับปูกับปักหอยกำลังเริ่มครับโอ้มะม่วงสุกคาต้นอันนี้หนึ่งรังม่วงสุกครับไม่มีคนกินโดนใส่หน้าเบิดเ
เฮียเป็นไรโอ้เฮียออกนอกเลยใช้ลายอยู่เลยว้าเฮียไปเลยนั่งอยู่กับแม่เมื่อจะว่ามึงนั่งนี่แล้วบ้านมีป่ะหูหมดอารวาสมากหอยจุบบ่ะไงเอ็นตังเหรอเพราะว่ากินว่าเหลี่ยวมันก็เสื่อมอันนี้แย่มาแล้วก็เอาลงน้ำเบียบลงคนเพราะก็เอาไรแป้งอะไรแป้งอ๋อแป้งโรยอันนี้ลงน้ำครับไปต่อไปต่อสู้ชีวิตมากครับคือคนไทยหล่นโคลนไปแล้วครับหนึ่งทีนี่กวนเอาแม่มันออกครับเออเนี่ยมันออกไปแม่มันกลับไปอยู่ต้นมันแล้วพวกนี้ก็ยังไม่ตายใช่ไหมแม่ยังขึ้นมดแล้วกลับไปยืนต้นที่เก่าต้นเริ่มขึ้นแล้วเริ่มมาคัดต้นเราผ่าไว้นำบ่นี่ผมถือผ่าไว้นำThank you.
ครับบะหมี่ครับทางนอกก็แล้วมีอยู่อันนี้ไข่โล่จักบาทป่ะโล่จักบาทนี่ไข่มันแดงโล่ละ500เด้อ500ไข่ไข่ส่วนนี้มันเอามันหมดอ่ะกินชั้นสูงได้เลยอันนี้ก็แม่นได้นี่นั่นน่ะ
พอแล้วบ นี่มือแย่ครับพอสุด หาเลี้ยงลูกมากี่คนแล้วไข่มดแดงเรียนจบทำงานสี่คนแล้วพลังมากเพียงก้มนี่ทางบัดได้เราถ่ายออกพลังบ่นี่ก็มือแกว่งแม่ใบแกว่งเอามดเอาแม่มันออกจากไข่ยอมเลยโลโลละ500กว่าอร่อยกินก้อนแล้ว ตรงนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปปรุงอาหารแล้วเจอกันใหม่ให้ดูด้วย